สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันนะคะในทุกวันนี้ค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE ก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากนะคะทำให้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมาเอาใจผู้ใช้งานกันอยู่เสมอโดยหลายฟีเจอร์เนี่ยก็เพิ่มเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ใช้งานประสบพบเจอกันในการใช้งานนะคะแล้วเร็วๆนี้ค่ะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE ก็ได้มีการปล่อยฟีเจอร์ออกมาเพิ่มอีกแล้ววันนี้มาดูกันนะคะว่าจะแก้ปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่หรือเปล่าค่ะสำหรับใครที่ใช้ Facebook นะคะแล้วก็ชอบอ่านพวกลิงก์บทความอ่านข่าวหรือว่าดู YouTube ที่เพื่อนๆแชร์กันอยู่เสมอแต่ด้วยความที่ในทุกๆวันเพื่อนของคุณโพสต์ลิงก์ต่างๆไว้มากมายคุณอาจกำลังติดงานติดเรียนอยู่หรืออาจจะยังไม่มีเวลาอ่านนะคะจนเราเห็นหลายคนต้องกดแชร์ไปยังไทม์ไลน์ตัวเองแล้วก็โพสต์ว่าแปะไว้ก่อนอยู่บ่อยๆแต่ว่าจากนี้ไปค่ะไม่ต้องแปะไว้ที่ไทม์ไลน์ของคุณแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ Facebook ได้เพิ่มฟีเจอร์เซฟเพื่อบันทึกลิงก์บทความหรือว่าข่าวที่ต้องการเก็บไว้อ่านทีหลังได้แล้ววิธีการกดเซฟก็ไม่ยากด้วยนะคะเมื่ออ่านไปเจอลิงก์เจอเพจสถานที่หนังสือเพลงและหนังที่ต้องการเก็บไว้ดูทีหลังก็ให้กดที่มุมขวาบนของสถานะค่ะแล้วก็กดเซฟก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะทีนี้เมื่อต้องการกลับมาอ่านสิ่งที่เซฟเอาไว้ก็ให้ไปที่หมวดแอปแล้วก็กดเลือกที่เซฟก็จะเจอลิงก์ที่ได้บันทึกเอาไว้นะคะในส่วนของ LINE บ้างค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยอดฮิตเลยนะคะหลังๆเนี่ยก็ชักจะกลายเป็นเรื่องเพราะว่า LINE อยู่บ่อยๆไหนจะภาพแคปหน้าจอบทสนทนาหลุดมาบ้างล่ะคุยความลับแต่โดนจับได้บ้างล่ะล่าสุดนะคะ LINE ปล่อยฟีเจอร์ Hidden Chat ที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นจนหลายๆคนบอกว่าฟีเจอร์นี้เปิดทางให้กับคนที่มีกิ๊กหรือเปล่านี่เพราะว่าข้อความที่คุณคุยกันบนฟีเจอร์นี้นะคะก็จะถูกลบโดยอัตโนมัติทำลายตัวเองหลังเปิดอ่านค่ะแล้วก็ยังสามารถตั้งเวลาในการลบได้ด้วยถ้าใครอยากจะลองใช้จะต้องไปทำการอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะคะแล้วทีนี้เวลาคุยก็ไปที่หน้าต่างแชทของเพื่อนที่คุณต้องการจะคุยด้วยค่ะแล้วก็กดตรงชื่อเพื่อนด้านบนนั่นแหละค่ะก็จะเห็นตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Hidden Chat ก็เลือกเลยนะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าต่างการแชทแบบ Hidden Chat ข้อความที่ส่งไปก็จะขึ้นโชว์ว่า Hidden Chat ให้เพื่อนกดอ่านค่ะพอกดอ่านข้อความที่คุณส่งไปแล้วข้อความจะทำลายตัวเองโดยอัตโนมัติหลังเปิดอ่านทันทีซึ่งคุณสามารถตั้งเวลาลบข้อความอัตโนมัติได้เร็วสุดคือ2วินาทีและช้าสุดคือนาน1สัปดาห์ค่ะฟีเจอร์นี้ก็คงจะทำให้มือแคปเจอร์ที่ชอบแคปบทสนทนาไปโพสต์ต่อทำงานลำบากขึ้นนะคะแต่เราลองดูแล้วค่ะแคปหน้าจอภายใน2วินาทีจริงๆก็ยังทันนะคะเพียงแต่ต้องตั้งใจแคปมากๆเลยล่ะค่ะฟีเจอร์แบบนี้ไม่ใช่ของใหม่ในวงการนะคะมีหลายแอปแชทที่ทำได้เพียงแต่ตอนนี้แอปแชทที่มีฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลอย่าง LINE เข้ามาร่วมด้วยแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะยังติดตามกันได้อีกทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106กับ IT 24ชั่วโมง on radio ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:45 นนะคะสวัสดีค่ะ